ธนาคารยักษ์ใหญ่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นธนาคารที่อยู่โอเชียเนียเลยนะครับเรียกว่าโคโลกใต้กันเลยนะก็ยังมองราคาทองคำปีนี้เนี่ย 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับและจะไปได้จริงหรือเปล่านะฮะอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนักวิเคราะห์มีชื่อว่านายแดเนียลครายซึ่งเป็นทีมสำนักวิจัยธนาคารของ ANZ บ้านเราคุณจะไม่รู้จักธนาคารนี้กันหรอกครับแต่ถ้าหากว่าใครเป็นคนที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียชาวกีวีนะอันนี้ก็คือนิวซีแลนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะก็จะคุ้นเพราะว่าธนาคาร ANZ นั้นเป็นธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่นะครับที่เทียบไปก็อาจจะคล้ายแบงก์กรุงเทพบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเขาเป็นระดับโลกนะฮะมีสาขาทั้งในออสเตรเลียแล้วก็ในนิวซีแลนด์เนี่ยนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแม้จะอยู่ขั้วโลกใต้แต่ก็ซื้อทองคำแต่ก็เกาะกระแสทองคำนะครับเพราะฉะนั้นDaniel Craigเนี่ยก็เลยมองว่าราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยนะครับได้มีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นอีกเห็นไหมสองธนาคารแล้วนะเมื่อกี้ Goldman Sachs ใช่ไหมปรับราคาเป้าหมายขึ้น90ดอลลาร์ตอนนี้ธนาคาร ANZ ยักษ์ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียปรับราคาเป้าหมายขึ้น100ดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายใหม่ของธนาคารแห่งนี้ในออสเตรเลียเนี่ยครับมองทองคำไปอยู่ที่ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เป็นว่าค่ายนี้ขึ้นทีเดียว100ดอลลาร์สหรัฐนะครับไอการปรับขึ้นของทางด้านธนาคาร ANZ ที่อยู่ในออสเตรเลียซึ่งเป็นซีกโลกใต้เนี่ยเขาก็มองอย่างนี้3ปัจจัยร่วมแรกเหมือนกันเลย1ลดดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐ2ดอกเบี้ยของธนาคารอื่นๆจะลงตามเพราะฉะนั้นช่วงห่างของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจะค่อยๆลงคู่และรักษาระยะห่างไว้ไม่ให้ห่างกันจนเกินไปนะครับยกเว้นซะแต่ว่ามีธนาคารนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาที่ลงดอกเบี้ยได้เร็วและห่างกว่าดอกเบี้ยของอเมริกาที่ลงมาก่อนนะครับนี่แหละจะทำให้อะไรฮะราคาทองคำในแต่ละท้องถิ่นนั้นจะมีราคาสูงกว่าที่คิดกันเอาไว้นึกออกไหมครับเพราะมันจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศด้วยซึ่ง ANZ ให้น้ำหนักตัวนี้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือดอลลาร์สหรัฐขาลงนะครับก็จะเป็นช่วงของปัจจัยร่วมตัวที่2 ANZ ไม่ได้ทิ้งน้ำหนักปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งภูมิภาคทั่วโลกเพราะเขาก็มองเหมือนกันนะครับว่าความขัดแย้งนี้จะยังมีอยู่แบบเรื้อรังและต่อเนื่องอีกต่อไปแต่บอกไม่ได้นะครับยูเครนกับรัสเซียลบกันมา3ปีใครจะไปเชื่อครับเขาลบกันก็ต่างขนาดนี้แม้ว่าจะลบกันเบาๆอยู่ในภูมิภาคของเขาก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าทองคำราคาทองคำประเทศไทยฟองสบู่เนี่ยนะครับจะแตกก่อน 40,000 บาทหรือเลย 40,000 บาทไปแล้วถ้าใครคิดว่าทองคำประเทศไทยจะเกิดฟองสบู่แตกก่อน 40,000 พิมพ์คำว่าก่อนถ้าใครคิดว่าจะเกิดฟองสบู่แตกเลย 40,000 ไปแล้วพิมพ์คำว่าเลยแค่นี้พอนะฮะพิมพ์ก่อนหรือพิมพ์เลยแค่นั้นเองนะครับนี่เป็นคำถามที่2นะฮะท่านผู้ชมคิดว่าราคาทองคำในประเทศไทยตอนนี้ที่มันจะจ่อ 40,000 เนี่ยนะครับจะเกิดภาวะฟองสบู่แตกก่อนหรือเลย 40,000 บาทใครคิดว่าแตกก่อน 40,000 พิมพ์คำว่าก่อนใครคิดว่าเลยหลัง 40,000 พิมพ์คำว่าเลยนะครับแล้วส่งมาเลยนะฮะ ANZ นี่นะครับยังมองต่อไปครับว่าสิ่งที่จะเป็นปัจจัยนอกเหนือจาก3ปัจจัยร่วมคือเงินเฟ้อดื้อเขามองน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าดอกเบี้ยจะลงหรือดอลลาร์จะลงก็แล้วแต่เนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดมันคือดอกเบี้ยดื้อคุมไม่อยู่หรือเปล่าพยายามที่จะกดให้เข้า 2% เร็วที่สุดในอัตราที่สปีดเร็วที่สุดทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเราจะเห็นนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยภาวะเงินเฟ้อเนี่ยนะครับเกิดดื้อแล้วยังคุมเพื่อลากเข้า 2% ไม่ได้และใช้เวลานานต่อเนี่ยนั่นก็หมายความว่าอะไรครับแม้ดอกเบี้ยจะขาลงแต่จะลงและจอดนานและจะลงอยู่ในเมื่อลงและจอดนานจะเป็นดอกเบี้ยที่สูงในระดับหนึ่งไปอีกนานพอสมควรแม้ว่าจะไม่สูงเท่ากับก่อนหน้านี้เรื่องที่มันจะเป็นช่องว่างให้นักลงทุนเนี่ยเข้าไปเล่นกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนสกุลท้องถิ่นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วมันจะส่งผลกลับมาที่ราคาทองคำเกิดภาวะของการอะไรฮะทำกำไรและแช่นิ่งพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมนึงที่น่าสนใจของ ANZ เพราะเขาให้น้ำหนักไปว่าถ้าเกิดสมมติเงินเฟ้อเกิดดื้อแล้วครับและคุมไม่ลงนะฮะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นมุมมองที่ฉีกออกมาซึ่งน่าสนใจนะผมถึงพยายามเอาข่าวสารต่างๆเนี่ยให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเราต้องมีมุมของแต่ละสำนักเนี่ยให้ฉีกและมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ไม่ถึงขั้นกระเป๋าฉีกนะท่านผู้ชมครับทีนี้พอด้วยความที่ว่าเงินเฟ้อมันจะดื้อมันมีโอกาสอะไรที่เงินเฟ้อจะดื้อ1ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะกลับมาแพงไหมนี่เป็นสัญญาณที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมครับถ้าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเกิดดื้อขึ้นมาด้วยก็จะส่งผลไปถึงอะไรฮะเรื่องของภาวะเงินเฟ้อที่สูงนะครับและเชื่อไหมครับท่านผู้ชมครับว่าเราอยู่ในยุคที่ดึงเงินเฟ้อเข้าเป้าหมายได้ยากและนานที่สุดในทศวรรษหนึ่งไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้นะครับลองไปถามดูนะฮะบรรดาผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งชาติธนาคารแล้วก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะฮะ
ว่าเป็นยุคที่คุณดึงเงินเฟ้อเข้าเป้าได้ช้าและนานที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเอเอ็นซัตจะมีมุมมองที่น่าสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังมองนะว่า100ดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นสิ่งที่เขาปรับเป้าหมายขึ้นค่ายนี้ก็เลยมองเอาไว้ที่ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับงั้นอย่าลืมนะส่งกันมานะฮะคำถามที่ผมตั้งไว้เป็นคำถามที่2ว่าทองคำไทยเนี่ยนะครับจะเกิดภาวะฟองสบู่แตกก่อนถึง 40,000 บาทหรือว่าเลย 40,000 บาทถ้าใครคิดว่าแตกก่อน 40,000 บาทพิมพ์คำว่าก่อนไม่ต้องพิมพ์ยาวพิมพ์ก่อนแค่นั้นถ้าใครคิดว่าเลย 40,000 บาทแล้วแตกพิมพ์คำว่าเลยก็พอนะครับไม่ต้องจังหวัดเลยนะฮะเอาแค่นี้ก็พอนะครับ